สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Retinal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเราจะพบโรคเกลื่อนมากกว่าคนในกลุ่มของประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปหรือว่าประเทศที่ไม่ได้อากาศร้อนเท่าเรานะคะเช่นเดียวกับโรคกรากซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเหมือนกันก็จะพบมากในประเทศเขตร้อนมากกว่าค่ะโรคกรากและโรคเกลื่อนต้องบอกว่าเป็นคนละโรคกันเลยนะคะโรคเกลื่อนไม่ใช่โรคติดต่อเกิดจาก normal flora หรือว่าเชื้อราที่มันอยู่บนผิวหนังคนปกติอยู่แล้วแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยความร้อนถูกกระตุ้นด้วยเหงื่อที่ออกมากขึ้นบางคนที่ภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงหรือว่ายาบางชนิดทำให้เกิดโรคลักษณะของโรคเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นวงๆมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีแดงสีน้ำตาลแล้วพบขุ่นอยู่รอบๆในขณะที่โรคกรากเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟซึ่งติดจากคนที่เป็นโรคติดจากสัตว์และติดจากพื้นดินพื้นทรายได้ลักษณะของโรคกรากเนี่ยติดได้ตั้งแต่ผิวหนังผมและเล็บที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวงนูนสีแดงขอบวงเนี่ยบางทีมีขุ่นอยู่รอบๆได้ถ้าเป็นการติดเชื้อที่บริเวณเล็บเนี่ยเล็บก็จะมีลักษณะที่หนามากขึ้นหรือการติดเชื้อที่บริเวณผมก็จะมีหักแหว่งร่วงเป็นหย่อมนะคะแล้วก็จะพบขุ่นขาวๆบริเวณหนังศีรษะได้คนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนนะคะเนื่องจากโรคเกลื่อนเกิดจากความร้อนความชื้นเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงก็คือคนที่มีเหงื่อออกเยอะวัยรุ่นถึงวัยกลางคนรวมทั้งคนที่อาจจะใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยหรือว่ายากดภูมิคุ้มกันบางอย่างนะคะก็จะทำให้กลุ่มคนพวกนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนมากขึ้นในขณะที่โรคกรากเป็นการติดเชื้อจากภายนอกเพราะฉะนั้นเจอได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะเป็นผื่นครับเป็นตรงไหนบ้างคะเป็นที่แขนนะครับผมเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณเดือนหนึ่งครับได้ใช้ยาหรือว่าได้ทำการซื้อยาอะไรมาทาเองก่อนบ้างไหมคะยาที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มสเตียรอยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกยากลุ่มสเตียรอยกระตุ้นให้เกลื่อนเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยก็จะกระตุ้นให้กรากเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วที่บ้านได้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะมีเลี้ยงสัตว์เป็นเลี้ยงสุนัขก็จากลักษณะผื่นที่ดูเป็นวงขอบกลมๆสีแดงแล้วก็ขอบผื่นมีสะเก็ดนะคะณตอนนี้ที่สงสัยคือเป็นโรคกรากมากที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงหมอจะขออนุญาตขูดผิวหนังไปดูเพื่อดูเชื้อรานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผลได้ยังไงหมอจะมาบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวก็ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะอันดับแรกเมื่อคนไข้มาเนี่ยแพทย์ก็จะดูจากอาการก่อนถ้าอาการเข้าได้กับโรคกรากหรือโรคเกลื่อนเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเช่นการขุยของผิวหนังไปดูนะคะเพิ่มเติมคอนเฟิร์มว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่นะคะผลที่เมื่อกี้เราได้ขุดผิวหนังไปนะคะออกมาแล้วนะคะว่าเจอเป็นเชื้อราของโรคกรากนี้นะคะ